ไม่ธรรมดาชัยวัฒน์อดีตผัวจังหวัดปทุมธานีรวยอู้ฟู่147ล้านที่ดินอื้อทองคำเพียบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดทรัพย์สินผู้ว่าราชการจังหวัดชัยวัฒน์อดีตพ่อเมืองปทุมธานีรวย147ล้านที่ดินกรุงเทพมหานครโคราชเลยครึกพระเครื่องพระบูชาเพียบทองคำแท่งหนัก40บาทสะสมภาพเขียนวันที่20ตุลาคม2564สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดเผยบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยกรณียื่นทุก3ปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อวันที่22กรกฎาคม64ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีโดยนายชัยวัฒน์แจ้งว่าตนเองนางกุลทรัพย์ชื่นโกสุมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินรวม 147,204,877 บาทเป็นทรัพย์สินของนายชัยวัฒน์ 38,977,937 บาทนางกุลทรัพย์ 108,215,197 บาทบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 11,742 บาทนายชัยวัฒน์แจ้งว่ามีหนี้สิน 4,495,097 บาทซึ่งเป็นหนี้สินจากเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นทั้งนี้ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส24รายการมูลค่ารวมกัน 64,175,850 บาทที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในหลายเขตของกรุงเทพมหานครหลายอำเภอในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเลยเงินลงทุนรวมกัน 27,498,000 บาทเงินฝากรวมกัน 16,859,613 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง12รายมูลค่ารวม 29,785,32 บาทอาทิทาวน์เฮาส์ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาบ้านพักเดี่ยวที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีอาคารชุดเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครสิทธิและสัมปทานของผู้ยื่นและคู่สมรสมูลค่ารวม 7,447,079 บาทยานพาหนะในชื่อของคู่สมรส 1,800,000 บาทรายการทรัพย์สินอื่นจำนวน15รายการมูลค่ารวม 12,473,000 บาทประกอบด้วยพระเครื่อง61องค์พระบูชา61องค์ภาพเขียนและภาพพิมพ์15ชิ้นเฟอร์นิเจอร์โบราณ39ชิ้นทองคำแท่งน้ำหนัก40บาททองรูปพรรณและพระเลี่ยมทอง13ชิ้นสร้อยคอ28เส้นสร้อยข้อมือและกำไร29เส้นนาฬิกา3เรือนจี้เพชร5ชิ้นแหวน25วงต่างหู8คู่ชุดทองคำ1บาท